เป็นข่าวอื่นไหนไปไม่ได้นอกจากข่าวนี้จริงๆที่เป็นประเด็นใหญ่สังคมกำลังจับตาทุกความเคลื่อนไหวนั่นก็คือคดีตำรวจตบทรัพย์รีดทรัพย์นะฮะผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์140ล้านบาทที่มีการไปแจ้งความแล้วก็กล่าวหาตำรวจนับ10นายนำโดยพลตำรวจตรีกำพลเนี่ยนะครับอดีตผู้การจังหวัดชลบุรีความคืบหน้าเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันมาเริ่มกันที่ตัวของผู้การก่อนนะฮะอดีตผู้การจังหวัดชลบุรีพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรนะครับเมื่อวานนี้เดินทางมาที่สโมสรตำรวจในเวลาประมาณ 16:30 นาทีนะฮะโดยพลตำรวจตรีกำพลเนี่ยพอเดินทางเข้ามาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะฮะทีมงานฮะไปดูบรรยากาศที่สโมสรตำรวจหน่อยนะฮะข่าวนี้ยังมาไม่ถึงนะฮะไปดูบรรยากาศที่สโมสรตำรวจตอนที่เดินทางมาคือแน่นอนนะฮะว่ากองทัพสื่อมวลชนกองทัพนักข่าวนี่รอไปติดตามข่าวนี้กันทุกความเคลื่อนไหวแล้วนี่แหละฮะนี่เป็นจังหวะที่พลตำรวจตรีกำพลเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในคดีนี้นะฮะสื่อเนี่ยพยายามที่จะขอสัมภาษณ์แต่ว่าก็เป็นการปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ใดๆเนี่ยฮะบรรยากาศตอนนี้เนี่ยนะแต่ว่าจริงๆก่อนหน้านี้คือมีผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ไปหาพลตำรวจตรีกำพลอยู่เหมือนกันแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พลตำรวจตรีกำพลเนี่ยรับสายแล้วก็ปฏิเสธนะว่าตัวเองไม่ได้พูดประโยคที่กลายเป็นข่าวฮือฮามาตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่บอกเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาเนี่ยอันนี้คือพลตำรวจตรีกำพลปฏิเสธนะเจ้าตัวบอกไม่เป็นความจริงเจ้าตัวบอกไม่ได้พูดประโยคนี้เลยนะทีนี้พอเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเสร็จปั๊บมาถึงประมาณ 4:30 นะฮะขากลับเนี่ยประมาณ 1:20 นาทีปรากฏว่าพลตำรวจตรีกำพลครับเดินออกมาจากห้องประชุมสโมสรตำรวจแล้วก็รีบขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางกลับทันทีสื่อมวลชนเองพยายามที่จะสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เจ้าตัวนิ่งเงียบไม่ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดครับขอถามหน่อยนะครับขอถามหน่อยครับขออนุญาตนะครับเรื่องวลีเด็ดจะพูดการจริงไหมครับเรื่อง140ล้านจริงไม่จริงยังไงครับมันได้ในบ้านโอ้ท่านผู้การอยากพูดอะไรไหมคะร่วมกระบวนการโทษครับพี่โทษครับท่านผู้การอยากพูดอะไรไหมคะรับมีรายงานนะฮะว่าพลตำรวจตรีกำพลถูกแจ้งข้อกล่าวหา3ข้อหาด้วยกันคือมาตรา157ครับละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับมาตรา149เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบแล้วก็มาตรา309ครับข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนะครับอันนี้ก็คือเป็นรายงานว่ามีการแจ้ง3ข้อกล่าวหาต่ออดีตผู้การชลบุรีขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยว่าตำรวจที่เหลือยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมครับเมื่อวานนี้ที่ทางด้านของพลตำรวจตรีกำพลเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาก็ไปพบกับบิ๊กโจ๊กนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.ทีนี้หลังจากการสอบปากคำกว่า3ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมบิ๊กโจ๊กก็ออกมาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะคะตัวบิ๊กโจ๊กบอกค่ะว่าพลตำรวจตรีกำพลยังไม่ได้ให้การใดๆกับพนักงานสอบสวนแล้วก็จะขอส่งคำให้การเนี่ยคุณผู้ชมมาในรูปแบบของลายลักษณ์อักษรในทุกประเด็นเลยนะคะโดยขีดเส้นว่าจะนำส่งภายในเวลา15วันค่ะบิ๊กโจ๊กยังบอกด้วยค่ะว่าพบว่ามีตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีเฉาคดีนี้เนี่ย10นายค่ะมารายงานตัวจนถึงเมื่อวานเนี่ย9นายด้วยกันเหลืออีก1นายที่ยังไม่มารายงานตัวนั่นก็คือพันตำรวจตรีพรเทพที่เป็นสารวัตรสอบสวนสภ.วังจันทน์ในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะบิ๊กโจ๊กยังให้ข้อมูลอีกค่ะว่าทั้งหมดที่มารายงานตัวพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา3ข้อหาที่คุณปิงบอกไปเมื่อสักครู่นี้และในจำนวนนี้ค่ะคุณผู้ชมมีตำรวจไซเบอร์อยู่ด้วย2นายถูกแจ้งข้อกล่าวหาในมาตรา100
357และมาตรา309แต่ทั้งคู่ให้การปฏิเสธนะคะอ้างว่าถูกใส่ร้ายเดี๋ยวประเด็นนี้เรามีเจาะลึกคำให้สัมภาษณ์ด้วยและอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กพูดถึงในบอยซึ่งเป็นพลเรือนนะที่ถูกแจ้งข้อหาด้วยมีออกหมายจับ3คนสำหรับพลเรือนถูกต้องค่ะบิ๊กโจ๊กพูดว่าในบอยเนี่ยมีความสนิทสนมกับพันตำรวจตรีพรเทพที่เมื่อวานนี้ยังไม่ได้มารายงานตัวในบอยเป็นคนเจรจาเรื่องเงินสินบนที่จะมอบให้กับชุดจับกุมถามว่าตอนนี้ในบอยอยู่ไหนคุณผู้ชมหลบหนีอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วในวันนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าจะประสานกับสำนักงานปปงค่ะไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของในบอยคนนี้ตามยึดทรัพย์ที่พบว่าโอ้โหมีจำนวนมหาศาลที่เมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กบอกนักข่าวไม่ต่ำกว่าพันล้านบาทมีทั้งในรูปแบบบ้านพักที่ดินเรือรถยนต์ซึ่งที่พบอยู่ตอนนี้ถามว่ามีจำนวนเท่าไหร่หลักทรัพย์ทรัพย์สินเบื้องต้นที่ตำรวจพบประมาณ200ถึง300ล้านบาทค่ะแค่นี้ก็ในส่วนตำรวจชั้นผู้น้อยต่างๆเนี่ยวันนี้ให้การเป็นประโยชน์ทั้งหมดนะครับและรับสารภาพทั้งหมดนะครับก็มีรายละเอียดที่สมบูรณ์ในส่วนที่เหลือนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาไล่ต่อคืนนี้นะครับว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างเพิ่มเติมบ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการไล่เส้นทางการเงินบัญชีที่เกี่ยวข้องนะส่วนเรื่องการค้นยึดทรัพย์ต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะต้องมาไล่ทรัพย์ทั้งหมดทราบว่ามีทรัพย์จำนวนมากนะครับในส่วนของนายบอยนะที่ครอบครองอยู่นะครับก็ต้องมาไล่ข้อมูลทรัพย์ทั้งหมดก็มีทรัพย์ที่ครอบครองอยู่เยอะมากนะครับนะครับก็เยอะมากก็ต้องมาดูว่าทรัพย์ต่างๆเนี่ยได้มาอย่างไรนะฮะหรือถือครองแทงใครไว้หรือเปล่าก็เป็นทั้งเรือทั้งที่ดินนะครับที่ดินก็มูลค่าหลายร้อยนะครับนะ 3-400 นะครับนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเจ้าตัวต้องชี้แจงให้ได้ว่าได้มาอย่างไรตัวเองประกอบอาชีพอะไรนะครับนะเพราะนั้นหน้าที่การพระกับพิสูจน์ก็อยู่ที่เจ้าตัวนะครับทรัพย์สินที่ตรวจสอบพบน่าจะไม่ต่ำกว่าพันล้านบาทบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าก็ต้องชี้แจงให้ได้ว่าได้มาอย่างไรและบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้ยังบอกด้วยค่ะคุณผู้ชมคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกเพราะว่าหลังจากจับผู้ต้องหาก็ไม่ได้ส่งตัวไปที่สถานีตำรวจในท้องที่แต่สิ่งที่ทำกันก็คือนำตัวผู้ต้องหาไปสอบที่ห้องทำงานของผู้บังคับการส่วนการออกหมายจับผู้ต้องหาบิ๊กโจ๊กบอกเลยว่ามีการไปขอศาลถอนหมายจับอย่างชัดเจนหลังจากที่ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วโดยอ้างต่อศาลค่ะว่าสายลับให้ข้อมูลผู้ต้องหาผิดคนและหลังจากนี้บิ๊กโจ๊กบอกเลยขยายผลจับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมไม่หยุดแค่นี้แน่นอนนะคะทีนี้ในเรื่องของคดีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพยานหลักฐานนะครับทีนี้หลังจากที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยเข้ามาดูคดีนี้อย่างเป็นทางการก็มีการให้ทีมงานเนี่ยไปเก็บพยานหลักฐานมาให้ได้มากที่สุดล่าสุดมีการเปิดเผยเป็นคลิปวิดีโอท่านผู้ชมครับย้อนไปตั้งแต่วันก่อนหน้านี้ก็คือวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการนำทีมเข้าไปตรวจยึดเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดครับจากภายในห้องควบคุมระบบของอาคารสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีอันนี้เป็นภาพ3ทุ่ม15มิถุนายนที่ผ่านมาไปตรวจยึดเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดเพื่อส่งตรวจพิสูจน์นะฮะโดยขณะที่ทีมเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจเซิร์ฟเวอร์ภายในห้องควบคุมอยู่นั้นปรากฏว่าพลตำรวจตรีกำพลได้เข้ามารับทราบแล้วก็ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการถอดสายสัญญาณต่างๆที่ติดตั้งกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อนำไปตรวจสอบหาหลักฐานในคดีนะครับแล้วก็มีรายงานข่าวเบื้องต้นว่าจากการตรวจสอบพบว่าภายในสำนักงานของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเมื่อเวลาประมาณ2ทุ่มของวันที่23พฤษภาคมพบหลักฐานที่สอดคล้องกับคำให้การของนายเป้ที่อ้างว่าถูกนำตัวไปพบผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมครับ